่กับช่อง Music Entrance อีกแล้ววันนี้เราภูมิใจนำเสนอครับเป็นแอมเล็กถ้าคุณคุ้นเคยกับแอม News X เนี่ยที่เขาจะมีแอมที่เป็นเหมือนเดสก์ท็อปแอมราคา 2,500 อาจจะเคยคุ้นกันอยู่นะครับตัวนี้เป็น Mighty Light Bluetooth นะครับของนุกที่เรียกว่าเคยอยู่ในกระแสโด่งดังแล้วขายดิบขายดีช่วงนึงนะครับวันนี้ครับ Music Entrance ของเรามีอีก1ตัวครับเป็นโมเดลจากนุก NewX นะครับไปดูกันปึ้งตัวนี้เลยนี่ก็คือNewX นะครับผม Mighty Light Bluetooth 2021 Limited Edition ให้ดูก่อนความแตกต่างระหว่างตัวเดิมกับตัว Limited เห็นแล้วใช่ไหมครับมันต่างกันยังไงนี่คือความ Limited ของมันแต่มันไม่ได้ Limited แค่นั้นครับจริงๆแล้วตัวนี้นอกจากสีสันแตกต่างแล้วเนี่ยบอกเลยว่าในประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีเพียงแค่300ตัวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับบายโอ้โหรู้สึกเหมือนของตัวเองพอเปิดกล่องเข้ามานะครับด้านในก็จะมีคู่มือ1คู่มือนะครับอันนี้คู่มือนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเห็นว่ามีโฟมป้องกันการกระแทกอย่างเหนียวแน่นนะครับป่ะว้าวแล้วก็จะเห็นตัวแอมป์นะครับออกมาผมขอเก็บนอกจากในคู่มือนะครับในกล่องก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับมาด้วยนะครับราคานี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเคนี่ครับก็คือ News X Mighty Light นะครับ2021 Limited Edition นะครับบอกเลยว่าสวยงามหรูมากๆของเดิมนะครับกับของใหม่ลองเปรียบเทียบกันดูอันนี้ก็จะมีความเป็นโมเดิร์นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสีดำตัดสีแดงก็จะชอบเพลงโมเดิร์นร็อกๆหน่อยแต่ตัวนี้จะมีความคลาสสิกหวานๆนะครับกรอบด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจากสีดำก็จะเป็นสีครีมรู้สึกบูติกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันกันดีกว่ามันแตกต่างหรือมันเสียงเป็นยังไงบ้างครับเปิดอึบอันนี้นะครับก็เป็นอินพุตเกนกีตาร์นะครับแล้วก็โวลูมของกีตาร์ครับเสียงโทนนะครับทุ้มแหลมแล้วก็มีดีเลย์กับรีเวิร์บนะครับส่วนด้านบนที่ไฟติดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปุ่มนี้ไหมก็จะมีโอเวอร์ไดรฟ์ครีนแล้วก็ดิสโทชันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นน็อบให้เร่งเสียงของกลองนะครับมันจะมีกลองมาให้เป็นเสียงจำลองกลองทั้งหมด10แบบ10สไตล์นะครับสามารถเลือกใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สามารถโวลูมความดังของเสียงกลองแล้วก็เลือกสไตล์กลองได้ปุ่มตรงนี้นะครับก็คือปุ่มปิดเปิดเสียงกลองลองดูเสียงกลองกันดีกว่าอันนี้คือเปิดเสียงกองครับอันนี้เป็นวอลุ่มเสียงกองอันนี้เป็นสไตล์กดค้างครับพอขึ้นสีม่วงปุ๊บเราหมุนแต่ถ้าอยากได้เร็วขึ้นก็กดให้เร็วขึ้นอันนี้เล่นเลยครับผมไม่เล่นคนหนึ่งอยากช้าก็กดชิมช้าลงเป็นเหมือนแท็บเพื่อจะดูเทมโปที่เราอยากเล่นนะครับลองเปลี่ยนขอกดค้างก่อนอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่คือคอให้จังหวะมันเมทานอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นเป็นหลายแบบประมาณนี้ครับเสียงกลองถ้าเราจะหยุดกดกดตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะหยุดเสียงกลองครับเข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูว่าเสียงตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราเริ่มที่ตำแหน่งเสียงคลีนนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าต่อไปเรามาเปิดปุ่มเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับสีส้มโอเคอ
ผมต่อไปเราไปลอง distortion กันนะครับนี่นะครับก็คือความพิเศษความเจ๋งของเจ้าแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผม Nux Mighty Light 2021 Limited Edition นะครับในราคาเพียงแค่ 2,880 บาทเท่านั้นนะครับแพงกว่าตัวปกติประมาณ200นิดๆเท่านั้นผมว่าถ้าใครอยากมีแอมรุ่นนี้นะครับซื้อความ Limited เพิ่มอีก200บาทได้สีสันแบบบูติกแบบนี้ผมว่าเหมาะโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับซื้อได้ตามที่ LINE Facebook Instagram Shopee Lazada ของ Music and Time ทุกช่องทางเลยครับทักมาคุยกับเราก่อนมาสอบถามได้ครับเต็มที่ได้เลยเรามีแอดมินคอยตอบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับและอย่าลืมพกความลิมิเต็ดกลับบ้านแบบผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม